สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนเป็นบ้าเพราะไม่ได้รับขันครูชีวิตเลยไม่รู้จะไปทางไหนมีเยอะครับนะคนที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองมีองค์แต่ก็ไม่ยอมรับนะบางทีไปเจอคนตรวจมาแต่คนตรวจไม่เป็นเขาก็จะบอกว่าเออโดนของอย่างงู้นอย่างนั้นก็โดนกันสารพัดนะครับนะโดนกันสารพัดนะครับเอาพูดตรงๆนะพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนเคว้งเพราะไม่มีใครแนะให้ไปทางไหนชีวิตก็เลยเหมือนเคว้งพอเคว้งเสร็จแล้วมันก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อมีเยอะครับนะหลายๆคนพยายามจะกลายเป็นคนแบบมีวิชาติดตัวมีความรู้นะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถแก้ทางแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เริ่มเดินนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันเคว้งมากๆเนี่ยคือไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้เนี่ยกูรูที่รู้หรือรู้เนี่ยเรื่องพวกนี้มาแก้ปัญหาให้สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเคว้งพอเคว้งเสร็จแล้วก็กลายเป็นบ้าตอนหลังเพราะไม่รู้จริงนะบางคนเนี่ยถึงแม้รู้ก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับเสร็จเนี่ยปัญหาก็คือมันจบที่ว่าไม่รู้จะไปยังไงไปทางไหนมีประสบการณ์มาแล้วใช่มั้ยคะใช่มีประสบการณ์มาแล้วนะหลายๆคนบอกว่าอย่าไปเป็นเลยอย่ามาทำเลยบอกงี้แต่ผมไม่ทำไม่ได้ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ทำอ่ะผมไม่รอดไปไม่รอดเอาพูดตรงๆนะดูอย่างในยุคโควิดอย่างนี้ดิถ้าผมไม่ทำแต่ตอนนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมไม่มาเริ่มทำอ่ะป่านนี้ผมก็ไปไม่รอดนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเริ่มถามว่าวันนั้นเริ่มไหมเริ่มพอเริ่มเสร็จแล้วมันก็ไปได้นะแต่ถ้าเราไม่เริ่มแล้วใครจะมาช่วยล่ะครับมันไม่มีใครมาช่วยเรานี่ครับเนี่ยเราต้องไปของเราคนเดียวอ่ะนะมีอาจารย์โอ้คอยช่วยนะทุกวันนี้อาจารย์โอ้ทำรายการกับผมอาจารย์โอ้เป็นคนอัปโหลดคลิปนะครับนะเอาพูดตรงๆนะอาจารย์โอ้มีสายญาณบารมีชั้นสูงสุดพิเศษแต่โชคดีที่มีลูกศิษย์ที่ว่าคอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องของกฎหมายเคยคอมพิวเตอร์ชื่อกฎหมายผู้ผิดนะที่ปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยว่าเขาเรียนมาเลยตรงค่ะคือหลายๆคนเนี่ยไปช่วยคนมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคนนี้ได้ตลอดแล้วเขาจะบอกว่าอยู่แบบคือเคยช่วยกันเอาไว้เคยช่วยเหลือเอาไว้นะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีเนี่ยผมพยายามบอกทุกคนว่าเฮ้ยนะยอมรับขันครูเหอะนะหลายๆคนก็บอกไม่นะหลายๆคนก็นัดไว้แล้วก็จองเทวรูปไว้แล้วก็หายหัวไปเอาพูดตรงๆนะมีเยอะบอกว่าเอาจะโอนคนนี้แน่นอนออบางคนบอกว่าจะมารับแผนพรุ่งนี้เจอกันยังไงเออแล้วก็หายไปหมดไปแล้วสุดท้ายอ่ะผมจะเล่าให้ฟังระยะแรกอ่ะระยะแรกของคนที่มีองค์อ่ะนะมองไม่จริงไม่จังแต่พอผ่านไปอ่ะเราเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30กว่าเป็นบ้าจนมาอายุ65มาเจอพวกเราแล้วก็ถึงยอมรับขันตอนหลังใช่ไหมมันมีนะอาจารย์โอเราไปคือเขาไปรับขันนั่นแหละองค์เขานั่นแหละพระพรหมนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยมีคนมาลื้อขันเขาทำลายขันเขาเขาก็เลยเป็นบ้าไปเลยแล้วเขาก็ตามหาร่างท่านเท้ามหาพรหมร่างพระพรหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาหาไปทั่วประเทศอะทั่วประเทศเลยอะแต่ไม่มีหาไปทั่วประเทศเขาหามาตั้งแต่ตอนสาวอะจนตอนนั้นตอนนี้เขาอายุ60กว่าละ65เสร็จแล้วใช่ไหมมารับกับเราแล้วเขาก็สงบนิ่งอาการแล้วก็ดีขึ้นจะเป็นคนที่แบบว่าอาจารย์โอ้เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเขามีองค์แน่เพราะว่าในขณะที่ทำวิธีอยู่นั้นนะเขาก็จะแบบว่าเราครอบเสียงในเขาก็กรี๊ดเขาก็แบบออกอาการอะไรอย่างเงี้ยจนโอ้อาจารย์โอ้ก็ต้องคุมสถานการณ์แล้วก็ค่อยๆวางเสียงเอาไว้แล้วก็เขาก็สงบลงจนหลายครั้งเลยอ่ะเสร็จเราก็นัดหน้าทองไม่ให้อาจารย์ท็อปมาอาจารย์ท็อปก็อะไรนะคะประธานรับมอบขันครูให้เขาประกอบขันครูให้เขานะคะเสร็จแล้วกลับบ้านไปเนี่ยเราก็ติดต่อไปบ้างปรากฏว่าสบายดีค่ะทุกครั้งเลยสบายดีเมื่อก่อนตอนที่เขามาใหม่ๆเขารู้สึกอึดอัดเดี๋ยวอาจารย์โอเลยเป็นคนเข้าไปดูใกล้ๆก็เขาก็แบบว่ากรี๊ดนะแล้วก็ร้องแล้วก็แบบเอามือชูขึ้นมาอย่างเงี้ยคือค่อยๆชูขึ้นมาแล้วก็
ย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้างนี้ก็ไปอย่างเงี้ยหงเฟยหงแล้วก็เราก็เข้าคุยเขาเราตั้งแต่เราสักเคแล้วสักเคเขาก็ร้องสักเคกาเมจะรู้ไปเราก็สวดไปเขาก็ร้องจนอาจารย์โอ้สวดเสร็จโอ้วางผ่านครูไปก่อนจนครอบเสียงจนครอบประกอบผันครูให้อ่ะแล้วทีนี้นะคะเจออาจารย์ท็อปบ้างอาจารย์ท็อปทำยังไงบ้างมานั่งคุยอะไรใช่ไหมลงณหน้าทองอาจารย์ท็อปให้โอ้ลงณหน้าทองให้ไม่ใช่หรอสาบริการิ้นทองโอ้ทำให้โดยท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปมาช่วยคุยภาษาเทพผมเป็นอยู่ในฝ่ายภาษาเทพในทีนี้คือเขาก็คุยภาษาเทพอาจารย์โอ้พูดภาษาเทพไม่ได้นะอาจารย์เขาคุยกับเขาสองคนคือผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงคนที่หนีการทรงหรือว่าหนีอะไรหลายอย่างหนีไปสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะหลายๆทีแล้วเพราะปัญหามันเยอะนะปัญหามันเยอะนี่คืออะไรเพราะว่าหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีตัวเองหนีไม่ได้เพราะอะไรก็เทพมันอยู่ในตัวนะถ้าเทพอยู่ในตัวเนี่ยถามหน่อยเถอะว่าจะหนีไปไหนล่ะแปลกมากเลยนะเราไม่เคยคิดนะว่าชีวิตเราจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ผมมาทำผมคิดว่าต้องทำเพราะว่าผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยคิดว่าต้องทำแต่การที่จะทำหรือทำได้หรือไม่ได้นั้นน่ะขึ้นอยู่กับมติข้างบนว่าข้างบนให้ใครเป็นผู้ทำนะสงสัยอาจารย์โอ๊คไม่เคยมีเรื่องแบบนี้อะไรเลยสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ไม่เคยเลยจนแบบมาเจออาจารย์ท็อปใช่ไหมสงสัยอะไรที่ฝันมาตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นสมัยเด็กจะให้มาช่วยอาจารย์ท็อปแน่เลยแล้วอาจารย์ท็อปก็มาช่วยอาจารย์โอ๊คเหมือนกันคือผมจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราเนี่ยการที่จะมาตรวจองค์สวดเทพหรือทำอะไรได้เนี่ยจำเป็นมากครับคือต้องสร้างบารมีมากับองค์ท่านการที่เราสร้างบารมีมากับองค์ท่านเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ส่วนมากอ่ะคนที่มีองค์มีเทพแล้วไม่ยอมรับอ่ะจะกลายเป็นบ้าตอนหลังเยอะถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาจะไม่ให้คุณอ่ะได้สุขสบายไม่ให้คุณได้มีความสุขเพราะว่าคุณไม่ได้ทำตามสัญญาจำไว้อย่างเดียวเมื่อเราเคยสัญญาอะไรไว้กับท่านเนี่ยแล้วเราลงมาแล้วเราไม่ทำเนี่ยสุดท้ายเราก็โดนนะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องบางทีเนี่ยจะมีเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆอาจจะโดนได้สักล้านสองล้านเงี้ยหายไปเลยหายไปกับตาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับท่านอ่ะมีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆครับพูดตรงๆท่านอ่ะให้มีกินมีใช้ตลอดแต่เราอ่ะไม่ทำหลายๆคนเนี่ยมาถึงเชื่อป่ะบอกทำไมต้องรับขันครูอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปฟังแบบญาติพี่น้องฟังอะไรผมก็ถามว่าคนที่เป็นอ่ะเป็นญาติพี่น้องคุณหรือเป็นตัวคุณขนาดใน YouTube ยังมีเลยฟังเข้าไปเอาหัวเราก็สับสนเลยเราถามอาจารย์ท็อปว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอบอกว่าคนรับครูเนี่ยไม่ต้องรับขันครูเนี่ยเขาเป็นขันผีหมดเออมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่การแบบเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาพูดน่าฟังน่าเชื่อมากเลยเขาบอกว่าคนที่มีองค์อ่ะก็แค่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทำบุญแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีงามทำคิดพูดทำในสิ่งที่ดีแล้วก็เดินทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยโอ้พูดแบบน่าเชื่อมากแล้วบอกว่ารับขันครูไปสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำอ่ะคือผมบอกได้ว่าแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองก็ยังไม่เคยปิดบังครูบาอาจารย์ตัวเองก็ยังพูดขึ้นมาไทยก็พูดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าก็พูดขึ้นมาว่าแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองก็มีอุทกดาบทกับอารยดาบทถามอย่างนี้ได้ไหมอะไรเขาถามมาน้ำอบไทยเอามาบูชาศิวลึงได้ไหมครับก็แล้วแต่เพราะเคยเอามาบูชาแล้วพี่ที่เป็นสายมูบอกว่าทำไมกล้าเอามาบูชามันแล้วแต่คนอะถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นของดีของหอมของที่ดูแล้วเจริญหูเจริญตาดูแล้วพัฒนาจิตใจหรือว่าเราอยากจะบูชาท่านด้วยของหอมก็ไม่แปลกนี่ครับนะเพราะผมคิดว่าในโลกเนี้ยการบูชาไม่ว่าจะเป็นศิวลึงหรือเทวรูปหรือทุกสรรพสิ่งเราบูชาด้วยความนับถือเราบูชาด้วยใจเราบูชาด้วยความรักสิ่งใดๆที่เราบูชานั้นจึงเกิดจากความบริสุทธิ์ใจที่เราบูชาสิ่งนั้นจะทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้า
คนที่พูดอ่ะบางคนมาพูดไม่คิดบางคนเขาไม่ได้คิดตามเราบางคนเนี่ยเขาก็ได้แต่เป็นผู้มองผู้ดูแต่ผู้ที่กระทำเท่านั้นครับนะจะเป็นผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยแล้วเขาบอกว่าพี่ที่เป็นสายมูเนี่ยบอกว่าทำไมกล้ามูชาก็ไม่เห็นต้องใส่ใจเลยเขาสงสัยเขาอยากจะแสดงเขาอยากจะแสดงเขาเป็นกูรูผู้รู้แต่ว่ากูรูผู้รู้ในที่นี้ค่ะจริงๆอาจารย์โอ้คิดว่าน้ำอบไทยเนี่ยไม่ใช่ของเน่าของเสียนะของดีหรือของดีเป็นของหอมเครื่องหอมเครื่องประทินเครื่องหอมเครื่องสูงผมรู้แค่นี้นะว่าผมคิดว่าคนเราอ่ะทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ถ้าเราทำดีคิดดีและเรานับถือท่านด้วยใจสุจริตผมคิดว่าอะไรก็ไหว้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างบางคนคิดว่าขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองไม่เหมาะกับพิธีแบบไหว้เทพอะไรเงี้ยแต่เราก็ไหว้กันแล้วเมื่อก่อนนู้นอะตอนผมไปตามบารมีพิธีใหญ่ๆเนี่ยผมก็เห็นเขาใช้กันก็ไม่เห็นแปลกอะไรเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบเป็นเรื่องของชื่อสิริมงคลไงใช่ทองอะไรเงี้ยทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนอะไรก็ว่าไปคือถ้าทางพราหมณ์เขาก็ว่าพราหมณ์ถ้าเม็ดขนุนก็ขนุนหนุนนำอะไรอย่างเงี้ยฝอยทองก็เป็นทองทองหยิบเนี่ยหยิบทองทองหยอดนะก็หยอดทองเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆคนอ่ะที่ผมเห็นนะไม่ยอมรับองค์เทพหรือไม่ยอมแบบไม่ยอมรับขันบูชาอันนี้พูดตามหลักแล้วนะไม่ยอมรับขันเทพหรือขันบูชาหรืออะไรก็ตามหลายๆคนเนี่ยมีความศรัทธาจริงแต่ว่าเหมือนกับฟังคนอื่นมากพอฟังมากเสร็จแล้วตัวเองไปไม่รอดส่วนมากจะกลายเป็นบ้าทีหลังถามว่าเป็นบ้าทีหลังเพราะอะไรมีคนถามผมเข้ามามากมายคือถ้าร่างเป็นร่างทรงเนี่ยเปรียบเหมือนเรือน้อยแล้วนะกำลังลอยไปขณะที่ลอยไปนั้นน่ะถ้าหากว่าคุณน่ะไปอิงครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ช่วยผมหน่อยผมน่ะมีองค์ขอให้เป็นคือผมจะบอกให้คนที่เป็นอาจารย์ทำพิธีประกอบขันครูเนี่ยเป็นเหมือนผู้แทนขององค์เทพเป็นเหมือนผู้ที่คอยตักเตือนเป็นเหมือนผู้ที่คอยให้คำปรึกษาถ้าเราไม่มีเราจะอยู่ลำบากแต่ถ้าเรามีเราก็อยู่รอดถามว่าเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับลูกศิษย์ทุกคนไม่ใช่ว่าฉันเก่งด้วยตัวเองต้องไปจุดธูป21ดอกแก้ไขทุกอย่างไม่มีถ้าถามว่าคุณอยู่โดยที่ว่าคุณไม่มีครูบาอาจารย์ผมบอกฉันใดก็ฉันนั้นคุณกลืนปัญหาเข้าไปเต็มไปหมดอ่ะมาครับคุณนอนเนี่ยนอนทับทิมเนี่ยเขามีเรื่องพิมพ์มาอย่างเงี้ยหลายครั้งเลยตั้งแต่รายการเมื่อกี้ละแล้วแต่รายการนี้อันนี้เขาถามอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะปรึกษาส่วนตัวดีมาดูส่วนตัวดีกว่าครับเอาแบบเต็มๆเลยจัดดูตรวจองค์ตรวจเทพเขาบอกว่าเขาบอกประมาณว่ามันเอาไว้ลดศพแล้วเราบอกไม่รู้ไม่ใช่ลดศพเลยเราบอกว่ามันหนักหัวใครพี่เขาก็บอกว่ามันหนักหัวพระศิวะแล้วผมก็โดนทัวลงผมจะเล่าให้ฟังทัวลงคือโดนลุมด่าในผมในคอมพิวเตอร์ในผมเดี๋ยวอาจารย์โอ้คือผมจะเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยผมเห็นเขาใช้ที่เทวาลัยมหาศิวะเทพใช้ตอนเจิมท่านเจ้าของเทวาลัยเอามาเจิมหน้าผากคนลงไปในแป้งหอมแล้วเจิมผมไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะไปลดศพหรือลดอะไรเขาถือว่าเป็นการคารวะผู้ใหญ่น้ำอบนี้ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการลดศพไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรแม้แต่มหาสงกรานต์เองก็ยังใช้น้ำนี้ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่จริงไหมอันนี้นะถ้าเกิดเป็นของเราใช่ไหมใช่ของเราก็ยังเคยมีเอาดินสอพองมาใส่เนี่ยฝนแล้วเจิมแล้วก็เอาน้ำอบเอาลดลงไปแล้วผสมน้ำกับเขาเรียกน้ำอบไทยกับเบิกเนตรยานบารมีเสียนจะต้องทำอย่างนั้นครับเนี่ยค่ะเจิมหน้าผากเบิกเนตรยานให้ลูกศิษย์เบิกเนตรยานบารมีเสียนต้องทำแบบนั้นครับต้องเจิมเพราะฉะนั้นการเจิมจึงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นใครเขาจะพูดอะไรใครเขาจะทำอะไรผมปล่อยเลยเพราะอะไรรู้ไหมคนทำรู้คนไม่ทำไม่รู้คนไม่ทำพูดมากแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่ทำแล้วกลายเป็นบ้าทีหลังก็มีเยอะผมจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งการกระทำนั้นถ้าหากเป็นสิ่งบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมดีอยู่แล้วแต่ถ้าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จิตใจการกระทำนั้น
คิดไม่ดีทำไม่ดีตั้งแต่แรกมันก็ผิดตั้งแต่แรก แต่ถ้าเราคิดดีทำดีพัฒนาตัวเองดีผมบอกเลยว่าน้ำอบน้ำปรุงน้ำหอมทุกอย่างล้วนแล้วเป็นของคนไทยเกิดในวัฒนธรรมไทยชาติไทยถ้าหากว่าเขาอยากจะไปเป็นแขกก็ให้เขาไปตายกับพวกแขกโควิดที่ต่างประเทศตอนเนี้ยแขกโควิดสายพันธุ์แขกกำลังระบาดนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไทยจริงเขาจะต้องใช้น้ำอบไทยในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในการสงกรานต์ในการอันเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นมงคลหรืออ่าวว่ามงคลก็ตามน้ำอบนี้ถือว่าเป็นของมงคลเพราะว่าเทพเทวดาเทพพรหมใช้จริงๆถามว่าเพราะอะไรเพราะพิธีพุทธาภิเษกตามวัดเนี่ยจะใช้น้ำอบเนี่ยลดลงไปวัตถุมงคลถามว่าลดเพราะอะไรเทวดาทั้งหลายลงมาในวัตถุมงคลจึงทำการลดอันนี้ผมเห็นกับตาถ้าคนที่พูดอ่ะพูดด้วยความไม่รู้หนึ่งพูดด้วยความโง่เขลาสองพูดด้วยความไม่มีสติปัญญาสามนี่นะสามอย่างนี้ครบเลยโง่นะครบเลยโง่ถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยไปดูพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องพิธีพุทธาภิเษกผมเห็นนะพอตอนใกล้จะจบพิธีอ่ะพอเทวดาเทพพรหมลงมาเสร็จแล้วอ่ะท่านจะถือขวดขนาดเท่าขวดน้ำปลาถ้าน้ำอบอ่ะขนาดเท่าขวดน้ำปลาเออแล้วงัดออกมาอย่างเงี้ยแล้วโรยเทลงไปบนวัตถุมงคลรอบเลยอ่ะท่านเดินอ่ะผมเห็นมาแล้วอ่ะท่านเจ้าวาดอ่ะองค์กรน่ะองค์กรที่เพิ่งสิ้นไปอ่ะผมเห็นนั่งเดินอ่ะตอนท่านปลูกพอพุทธาภิเษกเสร็จใช่ป่ะท่านก็กระซิบข้างหูลูกศิษย์บอกเทวดาเทพพรหมลงมาในวัตถุมงคลแล้วเราจำเป็นจะต้องทำการสักการะบูชาด้วยการเอาน้ำอบท่านก็เดินเลยเดินขึ้นมาเลยให้ลูกศิษย์ก็แกะน้ำอบแล้วก็โยนอาจารย์โอ้ก็เห็นกับตาเห็นด้วยกันน่ะนะในพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องเพราะฉะนั้นอย่าได้บอกว่าไม่ใช่ของดีแม้กระทั่งพระอินทร์เนี่ยคือองค์เดียวกับพระศิวะองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะพระอินทร์ยังต้องลงมารับอะไรรับน้ำอบน้ำปรุงน้ำหอมจากเรามนุษย์เนี่ยแหละมนุษย์เนี่ยก็คือพระเนี่ยที่ไปบวชเนี่ยนะท่านเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยยังลงมารับเลยผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เรื่องจริงพระอริยเจ้าหมายถึงพระรูปนั้นเขาเป็นพระอริยเจ้าใช่เป็นอริยเจ้าแล้วเป็นการให้เกียรตินะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ใช้น้ำปรุงน้ำอบน้ำปรุงน้ำหอมเนี่ยในงานพิธีอันเป็นมงคลเนี่ยถือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรช่างเขาปล่อยไปเลยและอย่างนึงผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่ไม่ยอมรับขันครูหรือไม่ยอมรับอะไรแล้วไปฟังคนอื่นมากๆสุดท้ายพอชีวิตมันไม่เจริญก้าวหน้าแล้วคุณอย่าไปโทษเทพพยดานะไม่ใช่เรื่องของเทพพยดานะคุณต้องโทษตัวคุณเองถามว่าโทษทำไมเป็นบ้าไปก็เยอะนอกจากเป็นบ้าแล้วรู้ไหมเป็นอะไรกันต่อเก็บขยะขายก็มีเยอะเก็บขยะกินเก็บขยะกินก็มีเยอะชีวิตไม่เคยก้าวหน้าก็มีเยอะถามว่าเพราะอะไรตัวเองไม่ทำหน้าที่แล้วจะเอาความก้าวหน้ามาจากไหนคนมีองค์อะค่ะไม่ยอมรับขันนั่นแหละทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะใช่อย่าไปฟังเขามากฟังคนที่ต่อต้านเรื่องรับขันเนี่ยจริงๆอะเขาก็รู้ชื่อก็บอกอยู่แล้วรับขันครูนะมันจะไม่ดีได้ยังไงบอกว่าโจมตีว่ารับขันครูทั้งหลายเป็นขันผีทั้งหมดเนี่ยเขาต้องดูนะคะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเล่าก่อนว่าขันครูทั้งหมดถามว่าเป็นผีไหมครูเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยก็เป็นผีชนิดนึงแต่เป็นผีดีนะถามว่าผีไหมผีดีแต่ผีไม่ดีมีไหมก็มีสำหรับคนที่เป็นพวกสายแบบจอมขมังเวทอะไรอย่างนี้เขาก็จะเลี้ยงของเลี้ยงอะไรของเขาอันนี้ผมต้องยอมรับนะว่ามันมีอยู่จริงในสังคมเราแต่ว่าสายที่เป็นสายเทพตรงๆเนี่ยเขาก็เป็นผีเทพนะผีเทพก็จัดเป็นผีประเภทหนึ่งแต่เป็นผีชั้นสูงเป็นผีมีบารมีมีบุญอาจารย์ท่านหมายถึงว่าผีเทพผีเทวดาหรือว่าผีชั้นสูงเนี่ยก็คือเทวดาเนี่ยแหละคือเหมือนกับว่าผีอ่ะผีมันมีแม้กระทั่งตัวเราเองเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เป็นผีหรือว่าผีที่อยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆผีชั้นดีก็คือเทวดาเนี่ยแหละคือหมายถึงว่าท่านก็ไม่ใช่มนุษย์ไงท่านก็เป็นผีไงแม้แต่มนุษย์เองยังต้องเตรียมตัวเป็นผีเมื่อถึงวันหนึ่งใช่แล้วเทพก็เป็นผีชั้นดีเพราะว่าเป็นมนุษย์ก่อนแล้วไปเป็นเทพแล้วพอทำบุญเสร็จขึ้นสวรรค์ได้กลายเป็นเทพก็คือไปเป็นผีชั้นดีชั้นดีถามว่าทุกอย่างในทุกภพนี้เป็นผีหมดไหมเป็นผีทั้งหมดเว้นอย่างเดียวพระนิพพานพระนิพพานไม่เป็นผีเป็นพระวิสุทธิผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเกิดตายพรหมก็ถือว่าเป็นผีประเภทหนึ่งแต่เป็นผีชั้นสูงเป็นเหมือนกับว่าเป็นวิญญาณชั้นเลิศเขาก็เป็นวิญญาณกันนะเนาะ
บางทีมีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างผมบอกเลยนะว่าคุณจะครองร่างนี้ได้สักกี่ปีร่างเนี้ยนับตั้งแต่1ขวบมาจนถึง60อ่ะโอ้ของอาจารย์โอ้นี่ว่าไม่น่าถึง60หรือว่าไม่น่าถึง70อ่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าใจเย็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยผมถามว่าคุณเกิดมาในโลกเนี่ยคุณกำหนดวันเกิดตายได้ไหมไม่มีใครกำหนดยังไม่รู้เลยว่าตายตอนไหนใช่ไหมล่ะใช่นอกจากคุณกำหนดไม่ได้แล้วคุณควรทำสิ่งใดคุณควรเพียรภาวนาสร้างบารมีให้ตัวเองผมอ่ะนั่งสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันถามว่าสวดเพื่ออะไรไม่มีใครสร้างบารมีให้เราได้เวลาที่เราอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเราสวดยังไงเราจะได้ใช้อย่างนั้นวันนี้อาจารย์โอ้ตื่นนอนมาลงมาแล้วก็เห็นอาจารย์ทอมนั่งสวดมนต์กลายเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันนี้เห็นเจอทานทำที่ไหนจะทำนั่งสวดมนต์ทุกวันเลยแล้วก็โอเคแค่นั้นแหละนะเยอะมากเลยแบบว่าทั้งวันเลยจริงๆแบบว่าถามว่าทำไมบางทีอยากจะคุยอะไรด้วยหน่อยเนี่ยเอ๊ะจะทำสวดมนต์เอาไว้ถามว่าเพราะอะไรรู้ไหม หลังจากปี64นี้ไปคุณจะได้รู้ว่าคนที่สวดมนต์หรือคนที่ไม่สวดมนต์นะอยู่รอดกรรมใหญ่ครับกรรมใหญ่นะสงครามใหญ่กำลังจะมาแต่คนไม่ใส่ใจกันไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังเพื่อนผมคนนึงเป็นนักปฏิบัติธรรมบอกว่าเฮ้ยสงครามใหญ่กำลังจะมาว่ากูเตือนใครไม่มีใครฟังเขาหาว่ากูบ้าผมพูดกับมันว่าไงรู้ไหมเฮ้ยนิ่งดีกว่าอย่าไปพูดเลยนะเพราะว่าจะเขาก็พูดเหมือนกันพูดไปเสร็จแล้วก็ขอตัวก่อนนะเนี่ยเนี่ยผมไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะอะไรเงี้ยแบบคือเราไอ้สมัยนั้นเราอุตส่าห์ให้พระเข้าไปเลยนะแบบอาจารย์โอพอได้แล้วนะเรื่องนี้ไม่ต้องเล่าแล้วแล้วอะไรรู้บ้างนะตอนนี้มันใช้ได้ดีเลยล่ะพี่แต่ว่าเขาจะเห็นคุณค่ามันไหมอ่ะตอนนี้ผมบอกว่าไทยอ่ะใกล้จะคล้ายกับอินเดียแล้วเพราะเตียงเต็มแล้วเตียงนอนอ่ะของกรุงเทพอ่ะเต็มแล้วนะเต็มแล้วนะล่าสุดเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยให้อยู่บ้านใส่หน้ากากไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่จริงอ่ะผมบอกได้แค่นี้ว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงยุคแล้วผมพูดนะคืออะไรรู้ไหมผมพูดตั้งแต่ก่อนบอกว่าเฮ้ยปี64เนี่ยจะมีโรคระบาดนะคนก็บอกเชื่อว่าจะมีโรคระบาดแต่บอกว่าสรรพคุณพระเกินจริงผมพูดคำนี้นะขอโทษหน่อยนี่อ่ะตามสบายนะเห็นไหมมงกุฎเพชรนะคะของหลวงพ่อเสรีนำมียันเกาะเพชรข้างหลังอาจารย์เขามีอะไรเยอะแยะเลยแต่อาจารย์เขาซ่อนไว้ในเสื้อคือผมไม่อยากเล่าข้างหน้านี้โดยตรงนะคือเล่าบางทีเล่าไปคนก็ไม่เชื่ออันนี้มันตอนอะไรนะตอนว่าไม่รับขันก็เป็นกลายเป็นบ้าตอนหลังคือผมบอกได้แค่เพียงว่าเมื่อถึงยุคเขาเรียกว่ายุคอภิญญาใหญ่ยุคอภิญญาใหญ่ที่พระเกจิอาจารย์พูดไว้ใกล้จะมาถึงในที่นี้ก็คือ30ปีในที่นี้ก็คือยุคที่ก็ตอนนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดไว้ถ้าเริ่มตั้งแต่ปี34ตอนนั้นอะแล้วท่านก็บอกอีก30ปีข้างหน้าคือปี64นั่นแหละใช่ไหมเกิดแล้วใช่ไหมคะก็แล้วมันจะตุ้มกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคนไม่ใส่ใจไงก็มันเกิดโควิดแล้วอาวุธชีวภาพคนก็ตามเดี๋ยวจะโอ้ค่อยไล่เรื่องราวก่อนคือท่านบอกว่าอาวุธชีวภาพจะมาก่อนตอนนี้อาวุธชีวภาพก็มาถึงแล้วแต่คนก็ยังไม่เชื่อคนก็คิดว่าโรคโควิดเนี่ยก็คือโรคปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่จริงๆไม่ใช่มันคืออาวุธชีวภาพแต่แรกมาแล้วมันจะลามไปถึงจุดที่เรียกว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์ยิงถล่มกันจริงๆนะภายในเวลา665ไปถึง71เนี่ยแหละจะเห็นชัดๆเลยสงครามจะเกิดใช่แล้วถ้าคนเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้คนที่มีอภิญญาทั้งหลายก็คือคนที่มาสร้างบารมีในโลกทั้งหลายให้เร่งรัดในการเอาจริงเอาจังในการสร้างบารมีไม่งั้นตายแล้วตายเลยไม่มีชีวิตอยู่แล้วช่วยใครไม่ได้ด้วยตายฟรีด้วยเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากนี้ไปพอกำมันตารังสีกระจายไปทั่วโลกผิวหนังคนจะเริ่มเป็นโรคมะเร็งผิวหนังผุพองเรียกว่าฮินามาฉะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาจารย์โอถามอ่ะจะถามอาจารย์ทอนว่าใส่แขนยาช่วยได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะที่จะช่วยได้จริงๆก็คือวัตถุมงคลนะสายวัดท่าซุงหลวงพ่อสิงห์ดำหลวงพ่อชื่นวัจนเสนแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะสายเนี้ยช่วยได้แน่มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อศรีลิงดำอีกหลายท่านหลายท่านอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เล่าบอกใบ้นะว่าทำไมถึงต้องสวดมนต์ให้มากเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าใครที่มีอภิญญาทั้งหลายจงเร่งรัดอภิญญาตัวเองเร่งรัดอภิญญาก็คือการสวดมนต์การสร้างบารมีบางทีอ่ะเราพาคนอื่นเขาไปไม่ได้เราต้องไปคนเดียวถามว่าทำไมต้องไปคนเดียวผมบอกเลยว่า
ผมบอกเลยว่าเพราะว่าให้ดูได้ไหมอะไรจะให้มาให้ดูไหมไม่ต้องอะนะเอาเป็นว่าเราก็แค่พูดกันไว้รู้กันไว้ในรายการของเราก็พอแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเราพูดมากไปแล้วนั้นใครอยากรู้ก็มาคุยส่วนตัวแล้วกันค่ะเพราะว่าข้างหน้านี้บางทีเราก็ไม่อยากจะสื่อออกไปอะนะเพราะสื่อออกไปคนก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้ตายสมใจอยากแล้วค่อยมาถามอะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดอย่างเหรียญทำน้ำมนต์หรือยันกอบเพชรเงี้ยค่ะดีอย่างเหรียญทำน้ำมนต์นะอ่ะหยิบให้ดูเลยทำน้ำมนต์นะเนี่ยทำน้ำมนต์ชัดๆเลยเนี่ยเหรียญทำน้ำมนต์แล้วก็เหรียญยันกอบเพชรนะบางคนที่มาดูตอนนี้ก็ได้บูชาเอาไปแล้วเหรียญยันกอบเพชรนี่ไงขอโทษนะนี่ไงเหรียญยันกอบเพชรไงที่อาจารย์โอ้บอกว่าอาจารย์โดนสกัดไว้ไม่ให้ได้รายได้ไป2สัปดาห์จากไอ้คู่แข่งที่หน้าบักซอยโอ้มันหนีไปไหนก็ไม่รู้มันไปแล้วมันปิดร้านแล้วนี่อันนี้คือกรรมตามทันนะนี่ย้อนกลับไปนี่ไงยันกอบเพชรอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยนะข้างหน้านี่คือหลวงพ่อสีลิงดำนะคะสร้างในสมัยพระราชภาวนาสิโกศลนะครับท่านเจ้าคุณอนันต์อันนี้ก็หมองๆไปนะไม่ได้ต้องไปชุบใหม่ถ้าเกิดว่าเอาไปชุบใหม่แล้วก็เอาไปเคลือบพลาสติกอะนะก็จะมีอนุภาพเขาเลี่ยมกันน้ำได้นะคะเดี๋ยวไปแล้วนะครับนะไม่อยากจะพูดนะใครอยากรู้ก็มาดูพูดส่วนตัวคุยกันส่วนตัวแล้วกันนะไปแล้วครับ